อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะฮะมีสามีภรรยาดื่มกาแฟผสมสมุนไพรเขาบอกเป็นสมุนไพรแก่นฝางปรากฏภายหลังเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยเกิดอาการชักเกร็งหมดสติส่วนภรรยาเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะเขาบอกไปเจอสารปริศนาอยู่ในเลือดของทั้งคู่ครับนี่นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านเกษมสุขตำบลตาเกตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตปริศนาสาเหตุเกิดจากการไปกินรากไม้สมุนไพรนะครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเขาเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมงานศพให้กับผู้ตายก็คือนางนารีชัยสิรินอายุ48ปีส่วนสาเหตุการตายนั้นเห็นว่าแพทย์เนี่ยอยู่ระหว่างการนำผลเลือดส่งตรวจที่กรุงเทพมหานครจากการสอบถามนายวรวิทย์อายุ21ปีเป็นลูกชายของผู้ตายนะบอกว่าวันเกิดเหตุทั้งพ่อและแม่แล้วก็ตัวเขาเนี่ยได้ดื่มกาแฟตามปกติซึ่งน้ำที่ใช้ชงกาแฟก็มีการนำไม้สมุนไพรที่มีชื่อว่าแก่นฝางนะฮะที่ซื้อตามตลาดนัดภายในหมู่บ้านเนี่ยเอามาต้มชงกับกาแฟซึ่งก็ดื่มแบบนี้มานานหลายปีก็ไม่ได้มีอาการอะไรจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยหลังจากดื่มกาแฟไปได้สักประมาณ1ชั่วโมงปรากฏว่าพ่อเกิดอาการเขาเรียกว่าชักเกร็งนะฮะแล้วก็ล้มอยู่ในห้องน้ำลูกชายก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับตะโกนร้องเรียกแม่และเพื่อนบ้านให้เข้ามาช่วยภายหลังอาการของพ่อก็เริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ปรากฏว่าแม่ก็ได้ล้มหมดสติลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเขาก็พยายามตะโกนเรียกแม่พยายามจะไปบีบนวดให้แม่เนี่ยกลับคืนมีสติคืนมาแต่ไม่มีอาการตอบสนองครับนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยก็รีบแจ้งนำส่งโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าภายหลังแม่เสียชีวิตส่วนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็อาการหนักฮะอยู่ห้อง ICU เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพ่อก็ชักกิ้งในห้องน้ำล้มลงแล้วก็ผมก็ไปช่วยแล้วเรียกแม่มาด้วยเอาก็ออกไปข้างนอกไปนอนที่เตียงแล้วสักพักก็อาการดีขึ้นแล้วก็แม่ก็ช็อกตามไปเลยเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยยกกินแค่กาแฟชนิดนึงแล้วกินมาโดยตลอดด้วยวันเกิดเหตุเราก็กินด้วยใช่ไหมครับกินด้วยครับแต่เรามีอาการอะไรไหมไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาแม่ก็เบื้องต้นเนี่ยแพทย์ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของแม่บอกว่าในเลือดของแม่นั้นมีสารชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้ระบุว่าสารอะไรนะจำนวนมากส่วนในเลือดพ่อเองก็มีสารชนิดเดียวกันอยู่นะครับแต่ไม่มากเท่าของแม่นี่นะฮะที่ผ่านมาแม่ก็มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดไม่มีโรคประจำตัวนะครับตัวของนายวรวิทย์บอกว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ดื่มกาแฟที่ว่าเขาไปนะแต่ว่าไม่เห็นมีอาการเป็นอะไรเลยนะขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนะที่ดื่มไม้แก่นฝางเอามาต้มเอามาชงเป็นประจำเนี่ยนะฮะยายม้วนมณีวันอายุ83ปีบอกว่าเนี่ยเธอก็ได้ดื่มน้ำต้มผสมแก่นฝางสมุนไพรแก่นฝางเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีอะไรนะสรรพคุณเนี่ยบอกว่าทำให้เลือดลมไหลดีนะครับเวลามีอาการฟกช้ำอาการเคล็ดขัดยอกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองฟังยายม้วนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างคนในหมู่บ้านเรากินเยอะไหมครับเคยกินรากฝางมานานยังครับโอ้ยก็กินจะโดนๆคุณแล้วกี่ปีแล้วครับประมาณกี่ปีคุณแล้วตั้งแต่โควิดอยู่ล่ะโดนเติบอยู่นี่ล่ะกินแล้วมันเป็นอาการเป็นยังไงบ้างครับก็บ่เป็นหยังก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ใดก็บ่เห็นเป็นหยังกินผสมกับอะไรของคุณยายคุณยายกินผสมกับอะไรครับกินอันเตผางอันเดียวกาแฟยายกับบ่หูกินกินบ่เป็นน้ําเพิ่นอ๋อต้มกินตอนเช้าอย่างเงี้ยจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรบ่เป็นหยังนะครับประมาณกี่นี่ยายม้วนบอกนะยายก็กินอยู่นะก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเบื้องต้นทางตำรวจก็นำเอากาน้ำที่ใช้ในการต้มน้ำที่ผสมไม้แก่นฝางเนี่ยไปตรวจสอบตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือดว่าเนี่ยในเลือดเนี่ยมีสารอะไรนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ได้สรุปนะคุณผู้ชมฮะแต่ก็อย่างที่บอกวันนั้นกินกัน3คนเนี่ยพ่อแม่ลูกมีอาการเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยลูกไม่ได้มีอาการอะไรนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูผลสรุปทางการแพทย์แล้วก็ของทางตำรวจเขาว่านะว่าจะสรุปออกมาอย่างไรนะครับ